เราตั้งใจจะปิดเลยครับแคทเธอรีนสเปนเดอร์ด้วยดาวแชร์เข้ามาปวดได้ก่อเกิดได้ก่อเกิดมาเต่าเอ็กซ์จะเข้ามาเซตตัวนี้กดแข็งไว้ก่อนแล้วมันพีออกขวาออกขวาตีไฟเลี้ยวขวาแต่สุดท้ายเป็นเนอร์ลิกี้ตามเข้าไปเก็บได้ครับเราเอเรน่าไม่เทรดใครไปด้วยจะไล่ตามนี้เต่าเอ็กซ์ต่อเต่าเอ็กซ์ฝืนแต่ไม่ไหวครับตรงนี้สไนเข้ามาไปโดนเนอร์ลิกี้แล้วเก่งใส่ลิกี้ตรงนี้ยังไม่เป็นอะไรลิเตอร์บอลไปเก็บเนอร์เต่าเอ็กซ์ได้มาร์กี้ตามมาครับพี่ชายเมื่อวานมันเตอร์ซูมเสียก่อเกิดตรงนี้ต้องถอยมาแล้วไปมาร์กี้ที่รับแทนแล้วมาร์กี้กำลังจะล่วงตรงนี้กดเนอร์ล็อกเชลไว้แต่มันไม่ไหวจริงจบนาทีที่20นาทีเป๊ะไปให้เลยตรงนี้ครับเป็นเกมของ E-Arena โอ้โห10จบนาทีที่20ดิเวอร์สปีดเท่านั้นนะครับไม่งั้นคือแต้มที่ได้มา2แต้มจะไม่มีความหมายโอตีเจอกูแน่เต่าเอ็กครับตัวเพน่าแต่ก็ไปดึงความสนใจได้ครับในการไปเก็บตัวของดัสเลเยอร์ครับขี่ไป2อันแล้วจะรอยกตรงนี้มีดับเบิลทูโบโดนด้วยแต่ว่าราเซลกดล้างทุกอย่างราเซลเป็นกระสอบทรายอีกแล้วแล้วมันก็เป็นศพที่2ตัวราเซลครับในเกมนี้มาร์กี้เดินมาเจอลิตเติ้ลบอยครับป่าเล่นนิดๆหน่อยๆแต่ว่าฝั่งเบลคอนทามีคนตามมาอีก2คนครับคือนานาเอามาพีกับคิมไอ้คิมมันร้ายครับตรงนี้รอที่จะยกอยู่แล้วเปิดท่าหน้ามูฟอลใส่ไปเนจาราต่อย1ทีรู้ถูกยางทุกความห่วงใยกลับมาเฟิร์สบัตครับโดยลิตเติ้ลบอยมีดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้มั่นใจครับเพื่อตามมาปิดได้ฮะตามเข้ามาจะตีทาวเวอร์ตรงกลางจะปิดบาแหลกแล้วทาวเวอร์เทียนในตรงนี้ตีอยู่แต่ว่าท่าหน้าลิตเติ้ลบอยเข้ามาเคลียร์ตรงนี้ได้ในขณะเดียวกันเทียนในหน้าเขาเป็นตึงท่าหน้าเลนกลางเลยฮะต้องเตะครับไม่ยอมนะไม่ยอมแล้วตรงนี้แอร์เข้าไปดึงสับหมูสับหมูแล้วมาร์กี้ก็สับเหมือนกันมาร์กี้สับเหมือนกันแล้วตีกิ้งใส่ตรงนี้กลายเป็นบีตามเข้าไปเก็บตรงนี้แต่ว่าลาเซลเสียไปก่อนมาร์กี้เสียไปก่อนมาร์กี้สับใส่แล้วเก็บทางด้านลิกี้ไปได้ตรงกลางครับมีทางด้านไอทิสตามมาเก็บทางด้านบีต่อเห็นว่าไม่มีหมูหวานนี่มีช่องเลยฮะโดนสอดมาตรงกลางแต่อย่าลืมนี่ฮะนี่คือแครี่หนึ่งตัวที่พลังไม่ลดลงเลยสำหรับในเกมนี้ตีเข้าไปทุกทีเลือดตัวเองไม่เคยลดเลยฮะมาร์กี้ทาวเวอร์ตรงนี้ตีบ้านเข้ามามีการสวิงฝุ่นต่อจังหวะตัวนี้โดนไว้ก่อนแล้วทาวเวอร์ด้านล่างก็มีสำหรับตัวของดัสเลเยอร์โซนไม่อยู่ฮะแล้วหมุนใหม่ครอบดึงจังหวะแล้วดึงใครกลับมาเป็นตัวของลิตเติ้ลบอยแล้วรอบนี้มันจะออกไปได้ด้วยกดล็อกคิวดึงเวลาไว้อยู่แล้วมาร์กี้ตีป้อมตีคนแต่ว่าคิวตรงนี้หมดไปแล้วแต่ก็เสียชีวิตไปกับทางด้านของมีคิวมีคิวรถตีหนึ่งทีสองทีแล้วเตะข้อนขาเกมนี้กลับมาตีไข่แตกให้กับตัวเองได้สองต่อหนึ่งซีรีส์นี้มีสี่เกมคือขั้นต่ำนะยังมีโอกาสที่จะรักษาวินสตีของตัวเองก่อนนะครับทางด้านของเบคอนทามฮะยังไม่แพ้ไปในเกมนี้ครับครับสบายสบายอยู่แล้วฮะการเลือกสเตนสวนมาตรงนี้ไล่เพื่อนคุมโซนกันไว้คือหลอดตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะพีเกมของพวกเขาหรือเปล่าห่วยฮะมาร์กี้ VS E Arena ครับจังหวะนี้ Luck be with me แล้วตามมาตรงนี้แล้วแล้วเอาวัตถีต้องถอยออกมาก่อนเลือดที่ไม่พอแล้วฟิกเกอร์ใส่มากดล้างได้สวยเคลียร์สถานะตรงนี้มาแล้วกระโดดกระแทกเข้ามาแฮปปี้บีบีพยายามสร้างโซนมาแล้วหลับมาแล้วไหลมา1ไหลมา2สร้างโซนอยู่ด้านหลังและแอนโทนีสวินเตอร์ลับตัวของมาร์กี้จะไม่ถึงแสงตรงนี้เท่าไหร่แล้วพยายามเหยียบมาก่อนแล้วโดนลิกกี้ออกไปแล้วมาร์กี้ยังหลับอยู่ต้องกูรับจนสุดปอดและชีวิตนี้ที่เกิดมาก็เสียลิกกี้ไปแล้วแล้วแครี่อย่างหวานกิ้งไล่ยิงมาแล้วได้ตัวของกราเบียลจบแน่นอนสำหรับในเกมนี้นี่คือการรีเวิร์สสวิปกลับมาของเบคอนถามอ่ะใช่ครับตอนนี้เยเลน่านำไป 2-0 เนี่ยพูดกันเล่นๆว่าเบคอนจะรีเวิร์สสวิปใครจะไปคิดว่าทำได้ครับแต่นี่คือเบคอนถามครับโอ้โหทางหน้าของมูหวานไปเสียก่อเกิดตรงนั้นมาแต่ว่ามันไม่มีผลใดๆแล้วครับพวกเขาเราปิดบ้านไปครับแล้วนี่คือราชาของรอบเก็บคะแนนเบคอนทามกับ14วินสตีที่พวกเขาเก็บได้ครับชื่นชมจริงๆฮะสำหรับวันนี้เราได้เห็นเกมสุดมันแบบพรีเมียมจริงๆฮะเกมนี้สกอร์ที่จบกันไปเป็น11ต่อ1นะฮะในเรื่องของทุกอย่างพวกเขาครองได้หมดจริงๆครับแค่จะเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่เพอร์เฟกต์คล้ายๆกับอีอารีนาที่สกัดกับเบคอนทามในเกมแรกเลยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆใน3เกมหลังครับ